สวัสดีครับมาพบกับนายจุ้ยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับมาแนะนำวิธีการปิด Google Discovery Google Discovery คืออะไรนะครับเวลาที่เราซื้อมือถือใหม่ๆเนี่ยรูปมาขวาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีข่าวขึ้นมาตรงนี้บางทีก็ขี้เกียจเขามันจะงงนะบางคนก็ไม่ชอบอย่างผมเนี่ยไม่ชอบเลยอยากดูเดี๋ยวผมหาเองนะครับอันนี้เป็นข่าวที่เขาเหมือนเขาหามาให้ตัวนี้เป็น Redmi Note 11นะครับผมเพิ่งได้มาเจออย่างนี้ปุ๊บเราจะทำไงนะครับเราก็แค่เลื่อนไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกหน้าจอหลักแล้วก็เลือก Google Discovery นะครับปิดครับจบแล้วเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรแม้รูปมาก็ไม่มีละแต่ถ้าใครชอบอยากจะดูข่าวอย่างไรก็เปิดได้นะครับเดี๋ยวผมก็ดูตาม Facebook ตาม Twitter ตามอะไรมากกว่านะครับก็เลยไม่ค่อยได้ดูตรงนี้นะครับก็ง่ายๆแค่นี้เนาะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องนัทจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube Channel และแฟนเพจนัทจุ๋ยโฟโต้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ